วัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัว AEY นะคะค่ะนี่เลยวันนี้ยังอยู่กันที่นครอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอร่อนพิบูรณ์และก็พอดีลูกค้าสนใจรถ Mustang และก็จะเอาคัน BM Z4 คันนี้มาเทิร์นค่ะใครสนใจเตรียมปักหมุดจองกันเลยนะคะนี่เลยค่ะรถเปิดประทุนชิวๆราคาเบาๆด้วยและสวยๆด้วยค่ะทรานส์ฟอร์เมอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดปิดประทุนกันให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจอยู่นะคะเตรียมปักหมุดจองกันเลยนะคะเอาละค่ะอีกรอบท่านใดสนใจนะคะเตรียมตัวเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะและรถสวยจริงๆนะคะเราตรวจสอบกันแล้วนะคะรถถือว่าสวยเลยโอเคลงหมดแล้วมาค่ะมาชมนะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณเอค่ะสำหรับ BM คันนี้เป็น BM Z4 ค่ะปี10รถวิ่งเพียงแค่ 80,000 กว่าโลเท่านั้นนะคะสีดำเบาะแดงและชุดแต่งนะคะเลิศเลิศเลยเดี๋ยวเราชมชุดแต่งนะคะคือซื้อไปเนี่ยคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะสีก็เป็นสีเดิมๆนะคะสำหรับตัวนี้และคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง 2,500cc เทอร์โบ204แรงม้านะคะรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ที่เปิดประทุนนะคะพร้อมที่จะให้ท่านพาไปรับลมชมวิวพาสาวมานั่งนะคะเก๋ๆนะคะค่ะลองชมดูนะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนแม็กมาขอโทษค่ะเปลี่ยนยางค่ะคือซื้อไปคุ้มนะคะท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เลยค่ะยังมีหนวดอยู่เลยค่ะค่ะแล้วก็เบรกนะคะก็จะเป็นเบรกของ BM นะคะ Performance นะคะสำหรับตัวนี้และก็จะเป็นชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันคือเอาไปคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอะค่ะตัวนี้นะคะถือว่าแต่งมาได้แบบโอเคแล้วนะคะพร้อมด้วยปลายท่อนะคะที่เป็นชุดแต่งเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วและก็ตัวเคปล่านะคะชุดแต่งเคปล่าสไปเลอร์ค่ะพร้อมแผงข้างในนะคะเห็นไหมคะทั้งแผงข้างในเนี่ยก็จะเป็นเคปล่าพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นเคปล่านะคะเบาะภายในสีแดงนะคะก็ภายนอกสีดำภายในสีแดงเมื่อคู่นี้เราดูไมค์กันแล้วหรือยังคะมาดูไมค์ค่ะไมค์จะอยู่ที่ 87,790 กิโลนะคะสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นะคะก็ตรงนี้ยังอยู่กันที่นครนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหลังเสร็จจากทางนี้ปุ๊บเราจะเดินทางนะคะคาดว่าอาจจะไปพักกันอยู่ที่ชุมพรนะคะคงจะไม่ถึงกรุงเทพแน่คืนนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากธุระจากลูกค้าทางนี้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวชุมพรนะคะท่านใดสนใจรถทักเราเข้ามาได้ค่ะพรุ่งนี้เราพร้อมที่จะเข้าไปพบได้อีกนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยนะคะสภาพดีนะคะถือว่าสภาพเดิมๆนะคะที่อาจจะมีเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะคะแต่ถือว่ารถไม่มีอุบัติเหตุนะคะเราสามารถตรวจสอบได้และเอกเคยสอนเพื่อนๆหลายคนในเรื่องของการเช็ครถนะคะว่าโดยปกติถ้ารถมือสองเนี่ยท่านอยากจะดูว่ารถมือสองเกิดอุบัติเหตุดูยังไงถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราดูไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะดูเรื่องของสีนะคะสีรถนะคะมีความด้านความหยาบไหมนะคะน็อตเนิร์ดนะคะมีการแกะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนดูไม่เป็นดูง่ายๆจากกรมธรรม์ของรถค่ะสำหรับคันนี้ราคามาเลยดีกว่าราคาอยู่ที่1,490,000บาทค่ะกรมธรรม์1,490,000บาทนะคะพร้อมด้วยเปิดล็อกหน่อยค่ะนะคะ
1,490,000 บาทแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1,100,000เอากรมธรรม์ให้หน่อยค่ะกรมธรรม์จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1,100,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าท่านสนใจเอานำไปจัดไฟแนนซ์ผ่อนได้ยาวถึง72 เดือนจะตกเดือนละ 18,900 กว่าบาทค่ะค่ะสนใจทักมานะคะดาวน้อยและก็ผ่อนเบาๆได้รถเปิดประทุนเก๋ๆไปครอบครองและรถคันนี้เอก้าการันตีว่ารถสวยจริงนะคะจากผู้ใช้งานจริงใหม่จริงและไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะมีเก็บสีบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะก็นี่คือเก็บเคล็ดลับนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะหลายคนบอกว่าเราอยากจะเช็ครถนะคะว่ารถคันนี้มันมีเขาเรียกมีอุบัติเหตุมีอะไรไหมนะคะเช็คได้ง่ายๆนะคะโดยที่ว่าถ้าท่านไม่ได้ไปดูที่รถหรือดูที่รถไม่เป็นกรมธรรม์รถคันนั้นนะคะขอแล้วไปเช็คประวัติกับประกันภัยค่ะง่ายๆเลยท่านจะรู้ว่ารถคันนั้นมีอุบัติเหตุอะไรมาบ้างสำหรับคันนี้เอเช็คให้เรียบร้อยแล้วอุบัติเหตุเล็กน้อยแค่เก็บสีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะสนใจยังไงทักมาพอดีวันนี้เดินทางไม่มีป้ายมานะคะแต่กล้าพูดว่ารถคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีชื่อเอค่ะการันตีท่านใดสนใจนะคะหากกลัวพลาดโอนเงินมาวางจองไว้ก่อนได้เลยนะคะและนัดมาชมรถหากรถไม่สวยจริงอย่างที่เอไรคืนเงินจอง 100% รถสวยๆสภาพดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะจองทีหลังเดี๋ยวร้องโอ๊ยช่วยไม่ได้นะคะเปิดห้องเครื่องหน่อยมาชมห้องเครื่องหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาฟังท่อด้วยตัวนี้มีโหมดการขับขี่ด้วยนะคะเท่าที่ดูแล้วมันจะมีโหมดสปอร์ตกับตัว normal ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยาวนะคะ6สูบแนวนอนค่ะแนวเรียงค่ะแนวเรียงสวยงามนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเวลาเราเช็คเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ารถเรามันมีโดนไหมดูอะไรยังไงดูสีนะคะว่ามีความเพี้ยนความอะไรไหมนะคะดูน็อตนะคะดูตะเข็บน็อตมีการถอดมีอะไรไหมนะคะก็ถ้าดูไม่เป็นดูจากกรมธรรม์หรือเช็คประวัติจากศูนย์ที่เขาเอาไปเช็คระยะก็ได้นะคะถ้าเขายอมบอกค่ะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันหน่อยอ่ะมาปิดค่ะเก๋ๆนะคะสนใจนะคะรีบทักมานะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับทริปลงใต้ครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวภาคใต้จริงๆทุกคนให้การต้อนรับกันมาเป็นอย่างดีเลยโหมดค่ะช่างกล้องมาทางนี้ก่อนให้ดูมันจะมีโหมดนะคะในเรื่องตรงนี้นะคะจะมีโหมดการขับขี่มีโหมดเป็นสปอร์ตนะคะกับ normal ทีนี้สปอร์ตมันจะแยกออกมาเป็น2ตัวเป็นสปอร์ตบวก traction control off นะคะก็คือตัดระบบป้องกันการลื่นถลายเนี่ยค่ะตัวนี้แต่ถ้าเป็นสปอร์ตตัวนี้นะคะ traction control ยังทำงานอยู่นะคะระบบป้องกันการลื่นถลายยังทำงานอยู่รถจะไม่ออกเอียดค่ะและก็ normal ก็คือขับขี่แบบทั่วไปเรามาที่สปอร์ตดีกว่ามาฟังเสียงเจ๋งมะเจ๋งมะเรามาปิดเปิดปิดประทุนกันอีกรอบก่อนรากันนะคะเพื่อนๆค่ะใครมาทักทายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะกดไลค์รูปหัวใจให้เอด้วยอย่าลืมนะคะมาค่ะแปลงร่างกันสนใจยังไงทักมานะคะรถเปิดประทุนชิลๆค่ะนะคะราคา1,490,000 บาทค่ะ
รถสวยสภาพดีชื่อเอการันตีไปเที่ยวกันไม่ค่ะสนใจยังไงรีบทักมานะคะจะดิฟหน่อยไม่ดิฟแล้วค่ะไม่กล้าเอาละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสนใจทักมานะ02 587 4666 086 668 1999ค่ะ